สารอาญานัตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญายื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1-2กรณีให้สัมภาษณ์กับเดอะโชว์ซอนมีเดียของเกาหลีใต้เมื่อปี2558โดยมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนายทักษิณได้รับการอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชวั่วคราวโดยตีราคาประกัน5 0 0 0 0 0บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตจากศาร ในวันนี้มีทีมทนายความประมาณ6-7ถึงคนมาศาลต่อมาเวลา8นาฬิกา53นาทีนายทักษิณเดินทางมาศาลใส่เสื้อสีเหลืองใส่สูทดำขุมทับพ,พร้อมกล่าวก่องขึ้นห้องพิจรารณาคดีว่าไม่มีความกังวลเป็นคดีที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติใหม่ๆเป็นการใช้กฎหมายกระชับอำนาจส่วนเรื่องพยานเป็นเรื่องทนายความเมือ่อผู้สื่อข่าวถามว่าใส่เสื้อสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์อะไรหรือไม่นายทักษิณไม่ได้ตอบเดินเข้าห้องพิจารณา ในส่วนการรักษาความปลอดภัยของศาลอาญาจะเป็นไปตามปกติในคำชับเรื่องอัตรากำลังในวันนั้นมีการขอกำลังเสริมจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลสองและเจ้าพนักงานตำรวจศาลมาเพื่ออำนนดความสะดวกในกรณีที่มีมวลชนเข้าในพื้นที่ในเบื้องต้นศาลอาญาจะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังการพิจารณาคดีแต่จะจัดพื้นที่ไว้ตรงบริเวณบันไดหน้าอาคารจุดเดิม ก่อนหน้านี้มีการรายงานว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานายทักษิณได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเียหรือดูไบระหว่างวันที่1-16สิงหาคม2567เพื่อพบแพทย์และมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนศาลมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งหนวันที่30กรกฎาคมไม่อนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกประเทศยกคำร้อง